สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้องพูดวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอโรคยาสารนะคะอโรคยาสารช่างปีอโรคยาสารบ้านโคกเมืองกุฏิฤาษีบ้านโคกเมืองนะคะที่นี่นะคะใช้ในการประกอบพิธีกรรมด้านในมักจะถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมเรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีการผสมผสานนะคะหลายคตินะคะคติหนึ่งนะคะเพื่อการขอพรต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระไพศัลครุวิทูริยประภาและพระอวโลกิเตศวรกวนอิมนะคะที่สองนะคะมีลักษณะเป็นมนตราในการสวดนะคะถ้าเราเจ็บปวดจุดใดของร่างกายเราก็สามารถอธิษฐานให้จุดตรงนั้นส่วนตรงนั้นในร่างกายของเราเนี่ยหายนะคะโดยการสวดอ้อนวอนนะคะตามภาษาศักดิ์สิทธิ์นะที่ปรากฏขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นได้นะคะแล้วก็ตัวที่3มีการผสมผสานด้วยหยูกยานะคะที่นำมาประกอบเป็นสมุนไพรหรือเรียกว่ายาสมุนไพรนั่นเองสิ่งเหล่านี้ทั้ง3จะประกอบกันและถูกนำเข้ามาในบริเวณแห่งนี้นะคะและก็จะมีผู้ที่นำพาในการประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญในพื้นที่นั้นๆเราอาจจะเรียกว่าเป็นพราหมณาจารย์หรือผู้รู้ในพิธีกรรมหรือผู้ร่ำเรียนมาหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดูแลอโรคยาสารในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ในการสักการะและใช้ในการบูชาเพื่อการขอพรเพื่อการอธิษฐานและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบคติมหายานในอารยธรรมของโบราณเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการนะคะจากการประดิษฐ์สร้างนะคะที่ได้รับฐานคติมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่เดิมและถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยอาศัยพระราชอำนาจของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7ที่มีการประกอบนะคะนครอาทมนะคะที่เราได้มองเห็นปราสาทพระขันปราสาทบันตีมินเจยนะคะบันตีกระเดยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นวัดพุทธศาสนาแบบมหายานในอดีตแต่การก่อนดังนั้นนะคะความสวยงามและมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้เองจึงถูกถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตของกลุ่มชนและพื้นที่แห่งนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนะคะมีอิทธิพลมีบทบาทนะคะต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรและต่อกลุ่มชนที่ยังมีความเชื่อมีความศรัทธามีความเลื่อมใสดังนั้นในพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่เรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นสถานที่ที่เวลาชุมชนหรือผู้คนหรือบุคคลมีความทุกข์ระทมหรือมีความต้องการอย่างไรก็จะเดินทางเข้ามาในการขอพรนะคะอาจจะใช้เป็นพื้นที่หนึ่งในการเส้นสวงบูชากราบไหว้ประจำปีจนเกิดเป็นงานประจำปีเกิดเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเกิดเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เราเห็นปราสาทภูมิปนปราสาทช่างปีปราสาทระแงงปราสาทตาเมือนตุ้ยตาเมือนทมของจังหวัดสุรินทร์ดังนั้นในพื้นที่ของโบราณสถานต่างๆนะคะถ้าได้ถูกนำมาประกอบสร้างให้ถูกจุดถูกลักษณะนะคะถูกองค์ประกอบแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าสร้างองค์ประกอบแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชุมชนให้เกิดความรักความหวงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะสืบต่อไปในอนาคตดังที่มีพระบรมราชโองการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ว่าพัฒนาสืบสานต่อยอดนะคะสิ่งที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่และก็ยืนยาวต่อไปกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรสวัสดีค่ะ